สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินมีผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปแลนด์โดยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ครับเป็นการลงสนามนัดที่6ของตบสาวไทยในกลุ่ม C โดยผลงานวอลเลย์บอลหญิงไทยพึ่งโชว์ฟอร์มสุดยอดครับเอาชนะทางด้านของโปแลนด์เจ้าภาพครับ 3-2 เซตเป็นชัยชนะนัดแรกเก็บ2แต้มสำคัญและก็แรงต่อเนื่องครับโดยการเอาชนะทีมชาติสโลเวเนียครับ 3-0 เซตเก็บเพิ่มอีก3คะแนนรวมเป็น5คะแนนรั้งอันดับที่5ในสาย4นะครับในเซตแรกครับโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลครับส่งทางด้านของธนัชชาสุขสดเป็นตัวจริงแทนทางด้านของพิมพิชยาก๊กรำและก็ส่งทางด้านของจรัญพรบรรดาศักดิ์ครับลงเล่นแทนทางด้านของหัตถยาบำรุงสุขทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้ดีกว่าครับในเซตแรกรูปเกมเหนือกว่ามากโดยเฉพาะเกมบุกที่หลากหลายครับเล่นบอลสูตรจนทางด้านของเกาหลีใต้จับวิภาวีสีทองและก็ทางด้านของอัชราพรคงยศไม่อยู่ไทยเซตบล็อกอลังการเก็บไปก่อน 25-14 คะแนนในเซตที่2ครับทีมชาติไทยยังคงครบทั้งเกมรุกและก็เกมรับนะครับออกนำยาวตั้งแต่ช่วงต้นเซตกระทั่งช่วงปลายเซตก็บล็อกได้หลายลูกครับและก็ได้ส่งทางด้านของไก่วิมลราชครับลงมาสัมผัสเกมช่วงท้ายโชว์ตบปิดเซตที่2นะครับไปด้วยสกอร์ 25-16 คะแนนขึ้นนำ 2-0 เซตในเซตที่3ครับช่วงต้นเกมรูปเกมของเกาหลีใต้ดูดีขึ้นครับแต่มาหลุดในช่วงกลางเซตตีผิดพลาดเองจนไทยออกนำ 18-11 คะแนนสุดท้ายเป็นทางด้านของอัชราพรคงยศครับตบหัวเสาปิดแมตช์ 25-16 คะแนนชนะไป 3-0 เซตด้วยคะแนน 25-14 25-16 แล้วก็ 25-16 คะแนนในส่วนของตารางคะแนนครับทีมตบสาวไทยซึ่งอยู่ในกลุ่ม Cแข่งมาแล้วทั้งหมด6นัดครับชนะ3นัดแพ้3นัดมีอยู่8คะแนนก็ยังคงรั้งอันดับที่5ของตารางนะครับนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้ครับพบกับทีมชาติโคลอมเบียครับในวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566เวลา 19:30 นเพื่อเก็บ3แต้มสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแม้ว่าจะหมดหวังในตั๋วรอบนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องเก็บชัยชนะเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกเพื่อลุ้นไปต่อในปีหน้านั่นเองนะครับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ตบสาวไทยเอาชนะทีมชาติโคลอมเบียให้ได้กันอีกนัดกันนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับสวัสดีครับ